ดีค่ะมื้อนี้นะคะสิผ้ามาเบิ่งนะคะวิถีชีวิตนะคะของนะคะชุมชนนะคะข่อยนะคะอันนี้คืออีหยังเนาะนี่นะคะเห็นนะคะนะคะกองเฟียงนะคะสมัยตะกอนนี่ค่ะมีกองเฟียงนี่นะคะต้องมีกระสุมนะคะสมัยเล็กหน่อยเล่นนี่ม่วนคักค่ะบ่ได้อยู่น้ำบ้านอยู่น้ำซองหรอกค่ะหาเห็ดกระสุมหากินผลไม้เลาะบ้านนะคะเล่นน้ำเล่นน้องไปหมอเหมาะแม่แม่ไปนะคะตามภาษานะคะกองเฟี้ยงนี่แสดงว่า นะคะสีเข่าเอาไหมคะใส่รถสีเอาถ้าเป็นรถเกียวนี่ว่ารถเกียวนี่สิเป็นลักษณะของการใส่รถอัดตั้งอิเทียนะคะซึ่งเดี๋ยวนี้หูซึกว่าสีนะคะเข่ามาถึงเข่าถึงชุ่มชุ่มเท่าแล้วนะคะรถอัดตั้งนะคะแต่อันนี้ลักษณะแบบนี้เพื่อเฟี้ยงที่ได้จากการใส่รถสีเขานะคะเจ้านี่มีตั้ง3กองนะคะต่อมานะคะกระสุผ้าไปเบิ่งนะคะอันหนึ่งที่บุ้งบอกถึงนะคะเอกลักษณ์นะคะของชุมชนนะคะเฮาคือกันค่ะค่ะต่อมานะคะก็มาเบิ่งนะคะวิถีชีวิตนะคะชาวบ้านนะคะสมัยตะกอนเนาะขอกงูขอกควายจังซี่น่ะฮู้ว่าเรานะคะก็สิอยู่หลังบ้านนะคะของนะคะแต่ละบ้านแต่ซุมือนี่นะคะลักษณะของของงูขอกควายนะคะสิมาอยู่น้ํามันเค้าเรียกว่าบ้านสวนนะคะโตบ้านก็สิอยู่ในส่วนของโตบ้านของเค้านี่แหละค่ะเราจังซี่ก็สิเราเขาก็สิอยู่ล้างบ้านแต่ลักษณะของการเลี้ยงงูเลี้ยงควายเขานี่เขาสิเอาออกมาไว้อยู่บ้านสวนนะคะเดี๋ยวสิลองตัดกล้องให้เบิ่งอีกเพื่อนะคะนี่คือออกมาแล้วฮวนเลยค่ะค่ะของเฟี้ยงนะคะบางคนเขาก็สิเฮ็ดเป็นกองหรือบางคนเขาก็สิเฮ็ดเป็นคอกไว้ค่ะเฮ็ดเป็นรังข้างมุ้งไว้นี่ตรงนี้สิลักษณะที่บองนี่สิมีอยู่ประมาณ3เจ้านะคะ1 2 3เจ้านะคะที่เป็นการเฮ็ดของงูขอกควายไว้แล้วก็นะคะมีกองเฟี้ยงนะคะเอาไว้นะคะก็สิมีการปลูกนะคะผักรั้วกินได้นะคะผักชะอมแม่นบ่ชะอมภาษาไทยคือกันค่ะก็สิเป็นต้นกล้วยนะคะเป็นต้นพักเกษตรนั่นสินะคะลักษณะรั่วก็จะเป็นรั่วกินได้นั่นเองนะคะรถไถนะคะกับกองเฟียงนะคะปิ้นในบรรยากาศค่ะค่ะกับสังกะสีเก่าๆนะคะเป็นความเป็นเอกลักษณ์ของวิถีชุมชนเฮาค่ะตัดภาพไปเบิ่งเพื่อนะคะซึ่งบริเวณมองนี้นะคะก็สิเป็นศาลา SML หรือศาลาประชาคมของหมู่บ้านนั่นเองค่ะนะคะศาลาประชาคมเวลามีหยังนะคะเขาก็สิมาประชุมกันอยู่บองนี้แหละค่ะนะคะนี่นะคะสนามตะกอผู้บ่าวไทบาดนะคะสมัยนี้มันแม่งขี้ไล่นะคะต่อมามาเบิ่งอีหยังนะคะพังไปแล้วค่ะหลังคาหายเหลือแต่เถียงนะคะซุ่มนางของผู้เบาไทยบ้านนะคะอึบขามหัวหนังอีหยังว่านะคะคืออยู่ในหนังพวกไทยบ้านเขาไทยกันล่ะค่ะในลักษณะการอยู่การกินนะคะกินง่ายๆแต่บ่ได้มักง่ายด้วยค่ะเบิ่งค่ะสายเซรีนะคะตรงซุ่มของผู้เบาไทยบ้านเฮาแต่บรรยากาศนะคะจิ้มจิ้มนะคะอันนี้หลังคารุดนะคะหลังคาเป็นยังงอหลังคาเพิ่งหายนะคะน้ำแรงเขากับสีมะนั่งชุ่มนุ่มกันนะคะดีกีตาร้องเพลงนะคะกึบถอนจักหน่อยนะคะห้างจากบ้านคอยนี่บ่หอดหาลอยมีดนะคะเทศไทยหูซึว่ายังคงเหลือความแบบเป็นอีสาน
กินข้ามเป็นอีสานนะคะยังคลักกลุ่มอยู่หลอบหลอบโตเฮานะคะโอเคนะคะค่ะตรงนี้นะคะก็สิเป็นนะคะสะหนองย่างนะคะซึ่งนะคะเป็นบริเวณที่คอยนี่มาเล่นน้ำนะคะขันห่อนๆป้านี่นี่สมัยน้อยนี่มาเล่นแล้วค่ะแล้วนี่กลับกลายเป็นมาเป็นแบบทางงัวทางควายลงมากินน้ำไปแล้วค่ะกลายเป็นทางงัวทางควายลงมากินน้ำนะคะนะคะน้ำก็บ่สะอาดคือเก่าตื่นขึ้นกว่าเก่าค่ะบ่ได้หลอกบ่ได้ยังจักเพียนะคะต่อมาก็สิมาเป็นวิถีชีวิตนะคะที่เห็นตั้งแต่น้อยหอดใหญ่นะคะการเผาถ่านนะคะการเผาถ่านโดยใส่วิธีเอาแกบมะกบนะคะมะกบมาให้มันอ่ํานะคะนี่เอาแกบนี่เอามาไว้เผาถ่านนะคะเอามะกบปื้นโดนปื้นกันใหญ่ๆไว้จังซี่ค่ะลักษณะนะคะก็เฮ็ดให้เป็นหลุมแล้วปื้นไว้ตรงกลางยังหอนๆผมคิดว่ายังหอนๆอยู่เลยค่ะเอาอันปื้นมาไว้ตรงกลางแล้วก็เอาแกบเอายังมากบนะคะค่อยๆซุ้มไปเรื่อยๆค่ะซุ้มไปเรื่อยๆนะคะก็สิได้เป็นทานนะคะดูทางด้านบรรยากาศข้างหลังนะคะเขาก็สิมาทุ่มที่เริ่มเฮ็ดบ้านนะคะเริ่มเฮ็ดบ้านออกหน้าข้างนอกนะคะค่ะมาต่อนะคะนี่ค่ะเหล่าบ้านนะคะเหล่าบ้านไฟเองเลยนะคะลักษณะนะคะเหล่ากสิอยู่นะคะหลังบ้านนะคะอยู่ติดกับตัวบ้านเลยนะคะต่อมานะคะกสิพาลงไปเบิ่งนะคะเล้านะคะเล้าข้าวของเพื่อนบ้านนะคะ นี่อันนี้แบบเก่าแก่มากเพราะดูลักษณะนะคะในการใส่ไม้นะคะสอนได้หน่อยกับบอกไทยบอกเล่าสิล่ะค่ะอันลักษณะใหม่นะคะก็จะเป็นใหม่เก่าเนี่ยค่ะเหล่าเหล่าไหนนี่ได้ใส่ใหม่จังซี่น่ะถือว่าเป็นเหล่าเก่าเหล่าแก่นะคะแต่เหล่าค่ะมาเหล่าแต่ว่ายังท่านยุคท่านสมัยอยู่ก็สิเป็นเหล่าสังกะสีนะคะข้างหลังเนี่ยสิเป็นเหล่าสังกะสีนะคะอันนี้เหล่าใหม่ก็คือเหล่าเก่าเหล่าแก่นะคะนี่คือจังตัวอย่างข้างหลังเหล่าคอยนี่ก็สิเป็นเหล่าสังกะสีนะคะเหล่าถือยังว่าเป็นเหล่าที่ท่านยุคท่านสมัย นี่ก็เป็นฟืนเอาไว้มาเผาทานยังตอนนี้ปัจจุบันนี่ก็ยังใส่ฟืนใส่ทานอยู่ค่ะต่อมานะคะมาเบิ่งนะคะนี่ลักษณะของการนะคะอัดเปี้ยงนะคะใส่รถนะคะในการอัดเปี้ยงก็สิได้มาเป็นก้อนแบบนี้นะคะเป็นก้อนนะคะนะคะซึ่งสมัยนี้เขาใส่รถเกียวเขาเนาะเขาใส่รถเกียวเขาเขาก็สิใส่อันรถนะคะรถอัดเปี้ยงอ่ะค่ะเก็บเกียวหลังจากนะคะมันแห้งแล้วนะคะหลังจากรถเกียวเขาเกียวไปสักพักหนึ่งแล้วมันแห้งนะคะเขาก็สิใส่รถนะคะอัดเปี้ยงนะคะเก็บนะคะเปี้ยงมาอัดนะคะซึ่งช่วงนี้เริ่มแบบว่าเหมือนแบบกำลังบูมกำลังเป็นทีฮิตเลยนะคะเครื่องละกับประมาณ 300,000 นะคะต้องใส่รถไถนะคะในการเป็นอันเครื่องกลุ่มในการอัดนี่ปลูกหญ้าง้วกินนะคะไว้หน้าแรงกดติดตามให้กันแน่เด้อ